ค่ะก็โครงการ and place ก็จะมีส่วนของอพาร์ตเมนต์กับช็อปนะคะที่เปิดให้คนมาเช่าเพื่อเปิดร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีร้านค้าอยู่ประมาณ22ล้านนะคะแล้วก็ส่วนอพาร์ตเมนต์ก็จะมีประมาณ57ห้องอันนี้คือเฟสแรกที่เราจะทดลองเปิดด้วยแล้วก็เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเฟอร์เฟสต่อไปเวลาที่ลูกค้ามาอยู่มาเช่าเนี่ยก็จะได้มีที่กินที่อยู่ที่อาศัยที่ครบวงจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจทำธุรกิจนี้ครับพี่ทำไมตั้งใจทำเป็นก็มันก็คุณเออาจจะถนัดทางด้านนี้ด้วยใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเลยมาทางนี้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้บวงสรวงเป็นทางการแล้ววันนี้บวงสรวงแบบตั้งศาลค่ะเพราะว่าร้านค้าเขาอยากมีที่พักพิงใจหมายถึงว่าเอาไว้ไหว้พระเราก็เลยตั้งศาลให้ลูกค้าด้วยค่ะการที่ย้ายเงินไปเท่าไหร่ฮะก็พอสมควรครับผมพอสมควรพอแง้มเลขกลมๆได้ไหมฮะประมาณโอ้ยอย่าไปประเมินมาเลยค่ะนับจำนวนร้านค้าเอาเองละกันเลยจริงๆถึงร้อยล้านที่เป็นขายไปแค่ร้อยล้านโอ้ยอย่าไปพูดถึงมาเลยค่ะเอาเป็นว่าแอนอยากให้นำเสนอในด้านที่ว่าแบบผลลัพธ์ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีฟังก์ชันอะไรให้ใครมาใช้บริการอะไรอย่างนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะโครงการใหญ่ที่เป็นอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดเลยป่ะครับผมค่ะเพราะพอดีเริ่มต้นจากเป็นที่ของที่บ้านผมนะครับแล้วก็ทางคุณแม่บอกว่าที่ในกรุงเทพหายากเราก็เลยมาหาว่าจะมาทำอะไรแล้วพอดีมันอยู่ใกล้กับโรงเรียนปานยาอยู่แล้วแล้วก็เผื่อเป็นที่รองรับทั้งผู้ปกครองแล้วก็พื้นที่แถวนี้ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วก็คนทำงาน เริ่มเข้ามานะครับเฟสแรกของเราก็เลยเน้นเป็นคนโสดนะครับที่ว่าติดกับช็อปแล้วก็สามารถมาอยู่แล้วสามารถมีร้านอาหารให้ส่วนด้านหลังของเรายังมีทั้งหมดเนี่ยมัน6ตึกนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ได้ออกแบบในส่วน2ตึกแรกเสร็จแล้วเหลือ4ตึกหลังนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็วางทั้งหมดแล้วแต่ก็คงเริ่มต้นคง2ตึกแรกคงเริ่มต้นปีแล้วก็ที่เหลือก็คงปลายปีครับผมครับเนื้อที่นะครับพี่เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมดตรงนี้เนี่ยของเราประมาณเขาเพราะมันมีที่เก่าอยู่แล้วของโรงเรียนเนี่ยประมาณที่ใหม่ของเราประมาณ5-6ไร่ครับผมครับเฟส2เริ่มต้นประมาณต้นปีครับครับผมอ๋อเราคืออพาร์ตเมนต์เนี่ยมันก็ต้องค่อยสะสมนะครับผมแต่ตรงนี้เราเห็นว่ามันเป็นมันธุรกิจเราอยู่แถวนี้อยู่แล้วเราก็เลยค่อนข้างไม่ได้เร่งกับมันนะครับผมครับทำไมเลือกเราทำเป็นห้องเช่าไม่ทำเป็นขายเลยครับขายผมว่าขายมันก็หมดไปเนาะใช่แล้วก็ที่เดี๋ยวนี้ในกรุงเทพก็ไม่ได้หาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้มันมีธุรกิจโรงเรียนอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าเราก็สามารถดูแลได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างเนี้ยเราก็มาเรียนรู้เหมือนกันในอพาร์ตเมนต์ที่ว่าผู้ปกครองบางทีมีเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเรียนในกรุงเทพเขาก็ต้องการคนดูแลใช่ไหมครับเราก็มีคนสามารถคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เพราะเดี๋ยวนี้พวกเด็กมาวิทยาลัยที่บางท่านก็เพิ่งมาจากต่างจังหวัดนะครับผมเราก็เลยพอทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับผมอ๋อคุณแอนนี่เขาง่ายมากเลยอ่ะเขาแบ่งหน้าที่เขาดูรายได้ผมดูรายจ่ายมันเป็นหน้าที่ของแอนนะดูรายได้อย่างเดียวตรงนี้คงเป็นทีมงานของผมนะครับผมส่วนของคุณแอนเนี่ยคุณแอนเขาก็เก่งการตลาดอยู่แล้วเนาะดูแลให้แล้วก็หลายร้านนี่ก็เป็นคนรู้จักของคุณแอนที่ว่าติดตาม IG คุณแอนมาบางท่านนี่ผมเอ้ามาเจอหน้ากันนึกว่าจะมาทานข้าวบอกว่าหนูมาจองแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ส่วนของคนที่เรารู้จักแล้วก็เลยมาก็เลยได้ความหลากหลายเกิดขึ้นนะครับผมเราเป็นส่วนหนึ่งในสินสอดอันนี้ผมต้องตอบนะที่จริงเนี่ยคือปีนี้ผมคงต้องจัดงานแล้วคุยกับคุณแอนนี่ก็ต้องเรียนตรงๆว่าตอนเราคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากปีที่แล้วเรื่องอะไรเพียงชายเนาะเพียงชายแล้วพองานช่วงปีนี้เราก็เห็นว่าทีวีก็ปรับเปลี่ยนกันเยอะทําให้งานหลายอย่างเนี่ยเราก็เลทออกไปก็พอทํางานจริงๆแล้วปีนี้เรายังไม่ได้พักกันเลยอ่ะใช่ไหมครับพอไปต่างประเทศทุกคนบอกว่ามีเวลาไปต่างประเทศจริงไปดูโลเคชั่นทั้งหมดเลยผมก็ต้องไปด้วยนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเกิดถามตรงๆเนี่ยผ
ผมก็คงไม่เกินปลายปีก็อีกต้นปีนึงเพราะว่างานใหม่ที่เพิ่งเปิดไปก็ค่อนข้างยากนะครับของลิขิตรักคลาวด์ The Cloud Princess เนี่ยค่อนข้างยากที่จริงเมื่อวานที่2วันนี้ไม่ได้อยู่เลยนะเนี่ยนี่ต้องฝากทีมงานทําหมดเลยเพราะว่าออกไปโลเคชั่นต้องทางพี่แอลเค้าก็อยากได้เทคนิคพิเศษเพิ่งกลับเมื่อคืนผมเข้ามาถึงกี่โมงนะเที่ยงคืนเนาะมาเดินดูเนี่ยก็หมดแรงแล้วก็แต่ต้องแต่ทั้งหมดตรงเนี้ยของเราพอดีผมทําด้านนี้มาสักพักละผมก็มีทีมงานที่ไว้ใจได้แล้วก็ช่วยดูแลนะครับผมก็เค้าอาจจะดูแลรายได้ไปแล้วเนาะครับผมน่าจะเป็นปลายปีนี้ชัวร์มั้ยคะปลายผมไม่ใช่ปีนี้นะหมายถึงว่าต้นน่าจะเป็นปลายปีหน้าไม่ก็อีกต้นปีนะครับเพราะพอดีน้องผมก็แย่งไปเลยอ่ะปลายปีเนี้ยก็ต้องก็เลยเพราะอีก2เดือนน้องผมจะแต่งเนี่ยรู้สึกไงบ้างคะเริ่มมีระยะเวลาเกิดขึ้นละว่าจะเป็นปลายปีหน้าอะไรกําหนดมาละก็ชัวร์อะไรเงี้ยต้องก็หัวใจเต้นเล็กน้อยตื่นเต้นไม่มีค่ะไม่ต้องขอแล้วหรือต้องไม่ต้องอยากมีโมเมนต์อย่างนั้นหวานๆคู่ข่าวขออะไรเงี้ยทำไม่ได้หรอกที่จริงเราก็เจอกันคือทำคือช่วง2ปีนี้ทำงานร่วมกันเยอะนะครับก็เจอกันเกือบทุกวันนะครับผมมันก็เลยคงถ้าเกิดต้องให้ขออีกนี่ผมไม่รู้จะขอยังไงแล้วเนาะก็มันก็คือเราผมคิดว่ามันถึงอยู่ในวัยวุฒิที่มันก็เราไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแล้วนะครับก็รอจังหวะเวลาเพราะต้องเพราะเรียนตรงๆว่างานที่เราทำกันอยู่เนี่ยก็คือก็แบ่งภาคคุณแอนก็จะเช้าผมก็ส่วนมากถ้าเกิดเข้าดูงานช่วงหลังก็จะดึกกันอย่างนั้นเวลาทำงานเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกคนก็คงเข้าใจเวลางานมันเข้ามาแล้วมันหยุดไม่ได้ถ้าเกิดบอกแอนถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ถามเพื่อนๆที่แต่งงานกันไปแล้วเนี่ยก็บอกโหอย่างน้อยต้อง3เดือนนะต้องเคลียร์ทุกอย่างของเราเนี่ยเพิ่งเปิดกองไปก็ไม่รู้จะหยุดกันยังไงใช่มั้ยครับในส่วนของเราแล้วงั้นถ้าเกิดหยุดเนี่ยยังเคยสาวคุณแอนเลยบอกถ้าเกิดแต่งนี่เรารีไทร์กันเลยมั้ยคุณแอนยังหัวเราะใส่ผมเลยจะแต่งแล้วหยุดเลยมั้ยไม่ไม่ๆๆการแต่งงานเราพร้อมมั้ยคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็แอนก็ได้อะเพราะว่าแอนก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรอยู่แล้วหมายถึงว่าก็มันก็มาถึงตรงนี้แล้วหมายถึงว่าชีวิตมันก็แบบมันก็ไปต่อได้สบายมากอะไม่ต้องปรับตัวอะไรอะว่าตอนนี้เรื่องนี้ระหว่างจบลิขิตรักก็ดูว่าถ้าลิขิตรักแบบต่อยาวก็ยาวไปแต่ถ้าลิขิตรักเร็วก็โชคดีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัดภาพล่วงหน้าข้ามปีโอ้ยจริงๆที่คุยกันคุณแอนก็บอกเค้าไม่ชอบงานใหญ่ใช่มั้ยครับผมบอกตรงการแต่งงานก็คงขึ้นอยู่กับทางคุณแอนนะครับแต่ก็เราก็คงต้องทําให้มันต้องเชิญพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆคุณแอนแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนะครับแต่เราก็ไม่ใช่อายุวัยรุ่นแล้วอ่ะเนาะเราเหลือเกินเค้ารู้แล้วเค้ารู้แล้วไม่ต้องเน้นมากก็คงต้องอยู่ในอยู่ก็ต้องจัดงานนะครับผมจริงๆอาจจะมีบ้านฝันมั้ยครับว่าอยากได้แบบไหนงานแต่งเรายังค่ะยังไม่ได้คิดเลยค่ะบอกหมดเดี๋ยวก็ไม่มาถามแอนกันอีกไม่เป็นไรแอนต้องเก็บไว้ก่อนเองเราต้องเก็บแล้วเรารู้เทคนิคของพี่ๆเค้าเข้าใจแล้วเนาะเวลาผมจะพูดเค้าไม่ค่อยให้ผมพูดนะก็พร้อมหมดแล้วครับพร้อมหมดแล้วครับคุณแม่ผมก็ไม่เร่งแล้วใช่ไหมครับผมคุณแม่ผมเขาไปเร่งน้องผมไปแล้วครับคุณแม่คุณแอนนี่เราก็เจอกันอย่างน้อยก็ปีละครั้งนะครับในที่มาเจอคุณแม่ผมนะครับก็ที่จริงเขานัดเจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วได้ไหมแอนเขาลงไม่บอกรายละเอียดเขานัดเจอกันโดยที่อยู่ๆเขาก็ชวนผมไปทานข้าวแล้วคุณแอนเขาก็นิ่งเนาะก็ไม่เขาเข้าใจเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเซตอัพทีมกันใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็รายการปีนี้ก็ไม่ได้ทำง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ละครเดี๋ยวนี้ทุกคนก็รู้ว่ามันต้องใช้สัดส่วนทีมงานค่อนข้างเยอะเราต้องมาดูแลเด็กรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นก็ทำให้
อยู่มันก็หลุดเวลาออกไปอย่างณวันนี้เราก็คงต้องตั้งหลักบอกว่าก็คงปักปฏิทินไปเลยว่าแอนเอาตรงนี้แหละถ้าเกิดงานไม่ได้ยังไงก็ต้องฝากทีมงานช่วยกันดูแล้วกันเนาะขอเวลาไปแต่งงานก่อนแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาทำงานกันต่อครับผมเองเป็นคนไม่มีเลิกหรอกค่ะคนนี้เขาเอาสะดวกแอนว่านะครับอะไรนะจ๊ะผมเองเอาคือเราก็เชื่อนะครับแต่เราดูว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจริงๆก็เลือกสะดวกแหละใช่ผมไม่ได้เน้นว่าต้องวันนี้เราไม่ได้ยึดตรงนั้นนะครับผมแหมถามกันใหญ่เลยถ้าเกิดว่าแต่งงานไปแล้วปุ๊บจะมีเบบี้แล้วไหมคะจริงๆโอ้ยไม่ทันได้แต่งเลยคำคันแล้วเฮ้ยจริงๆแอนอาจจะทำตัวไม่น่ารักแล้วเขาหมั่นไส้แอนยืดแอนไปอีกก็ได้อย่าเพิ่งตอบถึงเบบี้เลยแต่จริงๆก็อยากถ้าแต่งงานมันก็ต้องมีเนาะแอนเห็นมิกเบนเขามีลูกอย่างเงี้ยเนาะน่ารักอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นทุกคนมีลูกกันทุกวันถามคุณเอจะแอนดูแต่ไอจีเด็กอะใช่แอนคุณแอนเป็นคนชอบดูเด็กดูเวลาใครมีน้องก็จะเอาคลิปมาให้ผมดูนะครับแต่จริงๆก็คุยกับคุณแอนกันไว้ว่าแล้วก็ถึงชวนรีทายเลยไงใช่ไหมถ้ามีได้แอนก็มีอะค่ะเพราะว่าแอนก็เห็นว่าน่ารักดีแอนติดลูกโอปอมากเงี้ยแบบว่าลูกแอปลูกแบบมิกเบนดูทุกคนเลยอะไรแม่นานาอะไรเงี้ยดูแล้วน่ารักอะเราก็เลยรู้สึกไม่หรอกค่ะมันดูแล้วเรารู้สึกว่ามันมี energy ที่ดีอะค่ะเด็กก็ใสอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยยิ่งเน้นอายุแอนนี่ไม่ตอนนี้แอนก็พยายามจะแข็งแรงออกกำลังของแอนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอ๋อไม่ค่ะคือเพื่อร่างกายตัวเองก่อนอะไรเงี้ยว่าเราอยากแข็งแรงทำงานได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะก็รอดูแล้วกันเนาะค่อยๆถามโอ้โหจู่โจมเดี๋ยวเขาเป็นลมนี่ตื่นเต้นนะเนี่ยไม่จงเพื่อพี่แอนให้พี่แอนเลยหรือว่าไงฮะหรือว่าอ๋อคืออ๋อก็ใช่ครับเดี๋ยวค่อยดูไม่หรอกครับก็คือตรงนี้ก็คงต้องช่วยกันดูครับเสร็จก่อนแล้วหมดหนี้สินแล้วค่อยมาให้แอนผมบอกแล้วไงรายจ่ายผมเป็นคนดูแต่ในโซนนั้นหลังต้องเป็นของที่บ้านผมด้วยครับเพราะว่ามันก็ใช้ค่อนข้างบัดเจ็ตค่อนข้างสูงนะครับในส่วนนี้คุณแม่ผมก็เลยเห็นว่าเราโตแล้วเราทำงานแล้วก็ลองให้เรา manage ดูในส่วนข้างหลังนี่จริงๆเป็นที่ของคุณแม่ผมคุณแม่ก็เลยบอกว่างั้นเมื่อทำมันขึ้นมาได้ก็เลยบอกว่าก็น่าจะให้ทางเราทำต่อแต่ว่าผมคงยังไม่ได้ไม่ก็คงต้องมีส่วนของเขาเข้ามาช่วยด้วยครับผมครับก็ที่ผมเรียนมันไม่มีปัญหามากเลยอ่ะคุณแอนก็บอกเรื่องชื่อเรื่องรายได้นี่เขาเป็นคนดูแลให้ผมเลยงั้นรายจ่ายนี่ผมต้องดูเองไอ้นี่แซวเล่นจริงคือเรารู้จักกันมานานใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนถ้าเกิดจะมีปัญหาส่วนมากจะเป็นทางเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าความคิดชอบทะเลาะกันใช่มั้ยอ่ะถ้าเกิดการทํางานงั้นทีมงานจะเข้าใจเพราะว่าแต่ส่วนมาพอเรามาทําทางด้านนี้คือเราเข้าใจกันเยอะอย่างนั้นในเรื่องตรงนี้มันต้องวางแผนเช่นออกแบบก็ต้องดูกันใช่มั้ยครับแล้วอย่างออฟฟิศใหม่ที่คุณแอนจะต้องทําเนี่ยผมก็เลยบอกว่าโอ๊ยเงี้ยมันก็ต้องมีการวางแผนพูดง่ายว่ารู้ใจกันเยอะแล้วในเรื่องของส่วนอื่นใช่ไหมครับแล้วก็ที่เราเน้นของปีนี้กับปีหน้าก็คงจะเป็นในส่วนของงานละครแล้วก็งานรายการทางคุณแอนเนาะแล้วก็ฝากรายการใหม่ด้วยที่ให้ผมดูก็มีรายการกอดรัดฟัดเหวี่ยงค่ะทุกวันอาทิตย์ตอน 7:50 นะคะก็เป็นรายการครึ่งชั่วโมง25นาทีอะค่ะก็จะมีมิกเหมือนเดิมเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็มีหนูเล็กมาช่วยเป็นพิธีกรด้วยตอนนี้ระหว่างรอก็พอดีเราทำรายการ Family ใช่ไหมครับมาสักพักแล้วแล้วก็จึงจังหวะที่ทางผู้ใหญ่ช่อง3ก็เลยบอกเอ้าพอไว้ใจเราก็เลยบอกว่างั้นลองดูวันอาทิตย์ดูไหมใช่ไหมครับแล้วก็เราคือต่อยอดจากแก๊งรักเด็กก็พอมาเป็นวันอาทิตย์เราก็เอาใจคุณน้าคุณป้าขึ้นมาเอาครอบให้ผู้ใหญ่ดูได้แล้วก็เราก็ยังมีความเป็นครอบครัวนะครับผมแล้วก็เราก็เลยจังหวะพอดีคุณเบนคลอดน้องเขาก็ต้องขอเวลาพักใช่ไหมครับเราก็เลยได้คุณหนูเล็ก
เข้ามาร่วมทีมเพิ่มก็เลยมีความหลากหลายมากขึ้นผมก็สนุกนะพอทำหลายๆเรื่องตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าคุณแอนก็สอนผมในแง่มุมมองของคนดูหลากหลายขึ้นครับผม